3คำต้องห้ามพูดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือห้ามพูดกับคนที่คุณรักนะคะไม่ฉะนั้นอาจจะทำให้ความสัมพันธ์คุณแย่แล้วเกิดการเลิกลากันอย่างแน่นอนค่ะข้อที่1คำว่าเบื่อคุณเคยใช้คำว่าเบื่อกับคนที่คุณรักไว้ไหมเบื่อจังเลยอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจรู้สึกว่าเบื่อจังเลยถ้าคุณพูดแบบนี้บ่อยๆซ้ำๆนะคะคำนี้เมื่อเขาได้ยินบ่อยๆเขาจะเริ่มรู้สึกท้อและรู้สึกเบื่อคุณไปค่ะทำให้ความรักของคุณมันจบลงเพราะเวลาที่เราใช้ภาษาเนาะเหมือนโค้ชเอมบอกแล้วภาษาที่คุณพูดอะค่ะคุณน่ะจะเป็นเหมือนสิ่งที่คุณพูดเวลาคุณพูดว่าเบื่อนอกจากจะสร้างอารมณ์เนกาทีฟแล้วความรู้สึกไม่มีเรี่ยวแรงความรู้สึกเหนื่อยล้ามานะมันทำให้คนรอบข้างรู้สึกเบื่อคุณจริงๆด้วยนะคะดังนั้นเลิกพูดคำนี้ในความสัมพันธ์ถ้าไม่อยากให้รักพังนะคะข้อที่2ค่ะไม่เคยรักกันเลยไม่เคยรักเลยสังเกตและไม่ได้รักหรอกถ้าคนรักกันจริงอ่ะมันจะต้องจำวันสำคัญกันได้มันจะต้องจำว่าฉันชอบอะไรได้แต่นี่ไม่เคยใส่ใจเลยไม่เคยรู้สึกแบบที่ต้องใส่ใจรายละเอียดเลยเขาเรียกว่าไม่รักเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะถ้าคุณพูดแบบนี้นะคะออกไปเรื่อยๆนะคะสิ่งที่จะทำให้มันเกิดขึ้นจริงคือเขาจะเริ่มหายจากชีวิตคุณไปออกจากชีวิตคุณไปค่ะเพราะว่าทุกอย่างที่คุณพูดออกไปมันล้วนแล้วแต่เป็นคำพูดที่ผลักให้คนรักออกห่างจากคุณไปนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเราต้องแบบว่าคิดให้ดีก่อนที่เราจะพูดไม่งั้นนะคะจะมานั่งนึกเสียใจภายหลังนั่นเองค่ะข้อที่3นะคะคำพูดที่3ที่ไม่ควรที่จะแบบพูดในความสัมพันธ์เลยเวลาทะเลาะกันท้าเลิกเลิกกันเลยถ้าคิดว่าฉันไม่ดีคือเลิกกันเลยไม่ต้องเจอกันเลยไม่ต้องคุยกันเลยแรกๆโอเคนะคะแต่เวลาที่คุณแบบพูดไปเรื่อยๆซ้ำๆย้ำๆเรื่อยๆผู้ชายจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเพื่อคุณน่ะสิ่งที่แบบฝ่าฟันกันมาตั้งเยอะแยะมันไม่มีค่าสำหรับคุณเลยหรือมันรู้สึกแบบว่าพอเจอเรื่องอะไรนิดๆหน่อยๆอ่ะเอะอะก็ท้าเลิกอ่ะผู้ชายจะรู้สึกแบบว่าสิ่งที่เขาตั้งใจมอบให้สิ่งที่เขาทำสิ่งที่ทำมาร่วมกันคุณไม่เห็นค่าเลยแล้วสุดท้ายนะคะเมื่อมันสะสมเรื่อยๆมันจะกลายเป็นท็อกซิกรีเลชั่นชิพแล้วคุณจะได้เลิกกันกับตามคำที่คุณท้าเลิกค่ะคำนี้อย่าพูดเพราะว่าอารมณ์ของตัวเองรู้สึกแบบไม่พอใจหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าอยากให้ความสัมพันธ์ที่ดีอย่าใช้คำนี้นะคะโค้ชเอมเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตรักและชีวิตคู่ค่ะ